สนับสนุนโดยโสมซานชีช่วยลดไขมันในเลือดได้ดีเยี่ยมเพราะมีสรรพคุณช่วยขจัดคอเลสเตอรอลหรือไขมันในกระแสเลือดสลายสิ่งปนเปื้อนในเยื่อโลหิตและลดปริมาณปฏิกูลที่จะเข้าสู่น้ำตาลในเลือดโสมซานชีช่วยชำระสิ่งปนเปื้อนในเยื่อเลือดให้สะอาดเพิ่มจำนวนการไหลของเลือดชีพจรป้องกันและรักษาโรคหัวใจขาดเลือดและอาการขั้นต้นของโรคหัวใจเช่นอาการแน่นหน้าอกใจสั่นและอ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพกำลังเล่นอยู่แล้วไม่ต้องการเข้าสวยกำลังพอดีเลยผมต้องการเข้าสวยครับเปลี่ยนภาษาหน่อยเสื้อผ้ารักคนเบสย้ำจังยามบ่ายอะไรเนี่ยผมเล่นสนุกจังที่อาจารย์กบกำลังเล่นอยู่เนี่ยนะคะคือปากกาชิริยะ CJB ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่ารองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี58จริงๆนะคะเพราะว่าปากกาเล็กๆอันนี้พร้อมๆกับสมุดภาพสีสวยๆแบบนี้เนี่ยสามารถอ่านออกเสียงให้กับเราแล้วก็เด็กๆได้ฟังถึง5ภาษาด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาจีนอังกฤษเวียดนามและเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยจะเห็นข้างบนเนี่ยก็คือปากกาเนี่ยมหัศจรรย์เนี่ยถ้าผมเล่นได้ใครก็เล่นได้นะกด on off ก่อนปุ๊บแล้วก็ไปจิ้มก่อนเขาจะมีภาษาเนี่ยนี่ภาษาลาวไทยเขมรเวียดนามนะเราต้องการภาษาไทยอย่างเงี้ยสาระการเรียนรู้ที่2นะเราก็มาจิ้มเนี่ยนะฮะที่เมื่อกี้ต้องการเข้าสวยเนี่ยผมต้องการข้าวสวยครับ I want some rice เปลี่ยนเป็นภาษาเสื้อผ้าราคอน basic English บักทู I want some rice แปลว่าย้ำจังยามบ่ายย้ำจังยามบ่าย I want some rice ย้ำจังยามบ่ายภาษาเขมรนี่น่ารักเนาะน่ารักดีเพราะว่าอาเซียนต้องคุยกันรู้เรื่องนะครับเพื่อนบ้านเรานี่เป็นเพลงก็มีฮะก็จิ้มไปก็เป็นเพลงแล้วเสียงเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยนอกจากจะมีปากกาชิริยะ CJB แล้วไม่สามารถปิดได้ไม่สามารถปิดได้อ่ะ1ชุดเนี่ยนะคะจะมีหนังสือประกอบการเรียนค่ะอาจารย์กบมันไม่ยอมหยุดเป็นหนังสือแบบนี้นะคะเป็นอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะมีเยอะเลยนะคะมีหนังสือการเรียนการสอนนะคะมีสายคล้องคอมีสายต่อแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีคำศัพท์ประมาณ600คำศัพท์แล้วก็แถมฟรีโปสเตอร์คำศัพท์กว่า500คำให้อีกด้วยนะคะสามารถอัดเสียงแล้วก็เล่น MP3 ได้มีอยู่ความจำอยู่2กิกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยวิธีการง่ายๆอย่างที่อาจารย์กบบอกไปใช้ปากกาจิ้มเบาๆแล้วก็เปลี่ยนภาษาบนหนังสือที่มีอยู่ด้านหัวของหนังสือ5ภาษาแล้วปากกาตัวนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนภาษาให้เราได้เรียนรู้ภาษาถึง5ภาษาด้วยกันเป็นเหมือนกุญแจที่ไขสู่ความสำเร็จแล้วก็ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของภาษาด้วยนะคะอยู่ว่าแต่เด็กเลยผมยังเล่นเพลินเลยเมื่อกี้ปิดไม่ทันเพลินดีไม่รู้เรื่องแล้วมีหลายภาษาแล้วก็เล่นง่ายมากครับผมว่าเด็กๆเนี่ยฉลาดกว่าเรานะใช่ค่ะเราคงจิ้มแล้วปิดไม่ได้ผมว่าเด็กเขาปิดได้อะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะมีหลายภาษาภาษาอังกฤษด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้เนี่ยกล่องที่อยู่ทางด้านหน้าก็จะรวมอยู่ในนี้นะคะซึ่งกล่องนี้ราคาปกติเนี่ยราคาเดิมอยู่ที่ 7,000 บาทค่ะแต่ว่าเขาเป็นราคาพิเศษนะคะสำหรับแฟนๆรายการค่ะลด 50% เหลือเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นนะคะรีบหน่อยนะคะขอมีจำนวนจำกัดค่ะโทรไปได้เลยนะคะ02-277-9696นะคะ02-277-9696ค่ะนี่คราวนี้แหละเด็กๆจะรักการเรียนภาษาเรียกว่าไม่ไล่ไม่เลิกแหละสนุกอ่ะสนุกยังสนุกเลยผมว่าผู้ใหญ่ก็เรียนได้นะเพราะว่าคำง่ายๆพวกนี้จะไปเที่ยวลาวเที่ยวกัมพูชาเที่ยวเวียดนามอย่างน้อยก็ขอข้าวสวยเขากินได้อ่ะเมื่อกี้สัวสะไดอะไรนะที่บอกผมต้องการข้าวสวยอ่ะจำไม่ได้จำได้สัวสะไดคำเดียวมีกระเป๋าหิ้วเรียบร้อยหิ้วไปได้เลยค่ะค่ะเอาล่ะทีนี้กลับมาที่ประเด็นของเราประเด็นของเราเพราะว่าในช่วงเบรกหลัง6โมงเนี่ยเมื่อกี้เราจะพูดถึงเรื่องของหลายประเด็นของ DSI ก็มีนะครับแต่ว่ากลับไปดูนิดนึงเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราต้องไปอัปเดตกันว่าใน Facebook เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเนี่ยที่จะพาไปดูครับเรื่องแรกที่เขาพูดถึงกันแล้วก็มีการแชร์กันมากมายอีกเหมือนกันก็คือเรื่องเมื่อวานนี้ที่ผมอ่านข่าวกับคุณต้นคุณหนิงจำได้ไหมว่าที่ศาลเชียงใหม่เนี่ยเขายกฟ้องคดีที่ทักษิณฟ้องคุณจุรินทร์อ๋อค่ะทักษิณเนี่ยฟ้องคุณจุรินทร์ว่าหมิ่นประมาทแล้วก็เรียก500ล้านบาทนะซึ่งเรียก500ล้านบาทเนี่ยนะศาลก็เลยพิพากษาออกมาแล้วว่าไม่เป็นการหมิ่นนะผมก็เลยจะอ่านว่าที่คุณจุรินทร์เนี่ยไปพูดอะไรไว้ที่ศาลถึงยกฟ้องว่าไม่หมิ่นเนี่ยจุดสำคัญคือคุณจุรินทร์ไปพูดถึงเรื่องของการที่รัฐบาลของทักษิณเองเนี่ยนะครับทำอะไรไว้บ้างที่ทำให้จำเป็นจะต้องออกมาพูดแล้วก็อธิบายเข้าใจว่า
ความชั่วทั้งหลาย14เรื่องเนี่ยทำให้เกิดเรื่องอะไรบ้างนะครับ1สนามกอล์ฟอันพายซึ่งมีปัญหาทับที่ธรณีสงนะครับ2สถานีโทรทัศน์ ITV อันนี้ผมว่าเป็นข่าวที่ดีมากนะจดผมจดไว้เลย14ข้อเนี่ยเนี่ยยังร้องอยู่เลยพี่ร้องทำไมมาไว้ตรงนี้เขายังละเมออยู่อ่ะโทษทีค่ะหนึ่งคือคดีสนามกอล์ฟอันพายนะอันนี้ไปเตือนความจำนะว่าความชั่ว14อย่างมีอะไรบ้างซึ่งศาลรับรองแล้วว่าพูดแล้วไม่หมิ่นนะครับซึ่งมีปัญหาทับที่ธรณีสงสองสถานีโทรทัศน์ไอทีวีซึ่งครอบครัวนายกเข้าไปถือหุ้นโดยมีรัฐมนตรีคนหนึ่งชี้ช่องให้ไอทีวีไม่ต้องจ่ายสัมปทานเต็มตามจำนวนที่สัญญาไว้ของรัฐทำให้รัฐเนี่ยเสียรายได้ในขณะเดียวกันครอบครัวเนี่ยก็ได้เงินไปด้วยนะฮะส่วน3ปกป้องบริษัทชินแซทเทลไลท์นะนามสกุลก็บอกแล้วนี่ว่าชินเกี่ยวข้องกับอะไรกับบริษัทนี้ข้อ4ไม่บังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าของกระทรวงพาณิชย์เห็นไหมไปตัดการแข่งขันของคู่ต่อสู้5ออกพรก.ภาษีสรรพสามิตเอื้อประโยชน์ให้บริษัทมือถือของครอบครัวนายกนี่ชัดเจน6แก้สัญญา AIS รู้จักไหม AIS เนี่ยนะให้เสียค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กรมการโทรศัพท์น้อยลงคือทำทุกอย่างนะทั้งไปตัดการแข่งขันของคนอื่นตัวเองใช้จ่ายน้อยลงเสียภาษีน้อยลงเอื้อประโยชน์ให้ตัวเอง7ลดภาษีนำเข้ามือถือจาก 10% เหลือ 0% อุ๊ยยิ่งไม่อยากลดนะเขาเรียกงดจาก10เหลือ0เพราะฉะนั้นตัวเองก็จะมีรายจ่ายน้อยลงในการนำผลิตภัณฑ์ของมือถือเข้าแล้วก็มาขายเราแพงๆใช่ไหมถึงได้รวยเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยหรือตัวเขาเองเขาบอกไงเขาไม่ผิดเขาไม่ได้โกงไม่ได้โกงในลักษณะที่ไปขโมยทุบตู้กดเงินออกมาก็จริงแต่คุณโกงด้วยนโยบายใช่ไหมซึ่งถือเป็นการโกงอย่างหนึ่ง8เอื้อประโยชน์ให้สายการบินแอร์เอเชียซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือหุ้นใหญ่อยู่นะครับตอนนี้ไม่ทราบเหมือนกัน9ตัดถนนเลียบทางด่วนรัชดารามอินทราผ่านหมู่บ้านบางกอกบุรวาทอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินในบริษัทที่ลงทุนกันอยู่ซึ่งมีคนในครอบครัวของนายกถือหุ้นใช่ไหมตัดถนนก็ทำนะ10ควบรวมธนาคารบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับธนาคารไทยธนุและธนาคารไทยที่มีลูกชายนายกถือหุ้นใหญ่อยู่นี่ทำทุกอย่างนะจากตัวเองเนี่ยมาถึงลูกชายแล้ว11ประมูลเช่าคอมพิวเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,000 กว่าล้านที่เอื้อให้บริษัทเอมลิงนะซึ่งเป็นบริษัทของน้องสาวนายกเห็นไหม12จ้างบริษัทประเทศจีนต่อเรือชายฝั่งของกองทัพไทย2ลำแลกกับการเลื่อนองศาดาวเทียมของจีนคือเอเชียแซดเนี่ยเพื่อไม่ให้มาทับคลื่นความถี่ของ IP Star ของครอบครัวนายกทำให้ประโยชน์ที่บริษัทชินแซดเนี่ยจะได้ประโยชน์ถึง 33,000 ล้านตลอด12ปีเห็นไหมนี่จริงๆศาลยึดไปเท่าไหร่ 40,000 กว่าล้านนี่อันนี้ก็ 30,000 ล้านแล้วนะเอาประโยชน์จากการที่เราต้องต่อเรือเนี่ยไปให้จีนเขาได้ซะแล้วก็บอกว่าไหนๆคุณฉันโยนงานให้เธอแล้วเนี่ยเธอช่วยเลื่อนองศาดาวเทียมให้หน่อยเพราะว่าฉันจะได้ประโยชน์จากดาวเทียมของฉันมากขึ้นเพราะว่าพอเอียงไปเนี่ยความครอบคลุมมันเปลี่ยนตัวเองจะได้ครอบคลุมและขายสัญญาณได้ 33,000 ล้าน12ปีทำไมเงินถึงต้องยึดคืนไง13กรณีขายที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมูลค่า 2,000 ล้านบาทแต่ขายให้ภริยานายกเพียง772ล้านบาทจำได้ไหมถึงได้เป็นที่ดินรัชดารัชดานี่แค่ข้อเดียวจาก14ข้อนะ14การเปิดข้อมูลเอนทรานเอื้อประโยชน์ให้ลูกคนที่มีอำนาจที่กำลังสอบนะเป็นใครไม่ต้องบอกนี่แค่14ข้อที่เห็นกันอยู่แล้วก็ศาลเชียงใหม่เนี่ยอ่านคำพิพากษาให้ยกฟ้องนะศาลบอกว่านะรัฐบาลทักษิณประกาศว่าจะทำให้สงครามจะทำสงครามกับคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ห้ามคนอื่นโกงแต่โกงเองไม่เป็นไรเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ศาลเห็นว่าที่คุณจุรินทร์พูดทั้งหมด14เรื่องเนี่ยไม่ได้ยืนยันจากข้อเท็จจริงว่าเป็นคนโกงแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมและปกป้องส่วนได้เสียเกี่ยวกับผลประโยชน์รวมและความโปร่งใสของชาติ เห็นไหมศาลถือว่าการออกมาอธิบาย14ข้อนี้ไม่ผิดเพราะว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติก็คิดดูเอาละกัน ว่า14ข้อนี้ควรเอาจะไปประกาศและปิดฝาไหมผมว่าควรจะทำโปสเตอร์นะควรเพราะหลายคนถามว่าเขาผิดอะไรประเทศรู้เลยว่ามันเป็นการสรุปที่ดีมากเลยนะคะนี่ข่าวเมื่อวานผมเก็บไปเลยนะวงหัวข้อไว้นี่ก็เป็นเรื่องแรกที่เมื่อวานเนี่ยเขาโพสต์แชร์กันมากมายเพราะว่านานๆจะมีเพราะหลายคนเถียงกันไงเขาผิดอะไรอ่ะผิดเรื่องอะไรแล้วผ่านไปหลายปีก็ลืมคือความชั่วร้ายเยอะมากผ่านไปหลายปีก็ลืมนี่เพิ่งทำใหม่แล้วนี่ไอ้ที่ถ้วยปลอมเนี่ยพระรูปประธานเก๋เนี่ยนะฮะส่วนอีกอันนึงฮะเรื่องที่2นะภาพที่2ต่อไปนะครับอันนี้ขอบคุณว่าได้รับแท็กมาจากอาจารย์พิชัยณภูเก็ตเหมือนกันแต่ว่าอ้างข้อมูลจากแมเนเจอร์ออนไลน์นะครับเขาบอกว่าพฤติกรรมเครือข่ายรัฐบาลมารแดงเนี่ยในเดือนธันวาคมเฉพาะเดือนธันวาคมนะทำอะไรบ้างคุณพิชัยสรุปความชั่วไว้นะฮะ
ในลำดับแรกคือลำดับที่เรียกว่าบังอาจมีหลายลำดับนะลำดับแรกวงกลมทางซ้ายวงรีเนี่ยเป็นระดับบังอาจระดับ2ลงมาหน่อยเป็นระดับบ้าคลั่งส่วนระดับล่างเป็นระดับที่เรียกว่าป่าเถื่อนนี่ทันสมัยมากระดับบังอาจเนี่ยชัดเจนเดือนธันวาคมนี่ก็คือพลเอกชยสิทธิ์ชินวัตรอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะประธานการจัดงานใช้ถ้อยคำอ้างในการชิงถ้วยพระราชทานโดยที่มิบังควรและยังไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตถ้วยเก๋นี่แหละอันนี้บังอาจเขามีทุกระดับไงตั้งแต่บังอาจคือเขาเรียกเลยนะแพรมๆดูสิคนจะว่ายังไงถ้าไม่ว่ายังไงฉันก็เลยตามเลยแต่ถ้าคนวายๆก็วันนี้บอกว่าจะขอพระราชทานอภัยโทษบอกว่ามันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดสคริปต์มันผิดสคริปต์ผิดโอ้โหพูดได้ผิดตั้งแต่เกิดแล้วล่ะครับ2ในระดับบ้าคลั่งเมื่อวานนี้เองนะที่อ่านข่าวเมื่อวานก็แกนนําเสื้อแดงเข้าประชุมกันอยู่ในเรื่องของวันสิทธิมนุษยชนสากลนะซึ่งแน่นอนคุณอาจจะร้องเรียนอะไรก็ได้แต่ก็ต้องดูนี่ไม่ใช่ว่าลูกหลานก็แต่งงานกันอยู่ไอ้นี่ผาเข้าไปตรงเขาจะลดน้ำสังเรียกร้องสิทธิมันก็ไม่ถูกต้องรู้จักมีมารยาทบ้างนะครับนี่คือเรื่องของบ้าคลั่งว่าแกนนำเสื้อแดงเนี่ยมอบโลงจำปาทองกรรมการสิทธิอ้างพิทักษ์ผู้กดขี่ดีเด่นนะแล้วก็ไปร้องเรียนไปต่อต้านคุณหมอพรทิพย์แม้แต่พระนะวชิระเมธียังโดนด่าไม่เว้นเนี่ยลมกระทั่งถึงหมอนิรันดร์เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นที่หลายคนไงบอกว่าอะไรนะรักทักษิณอย่างเสียสติและบ้าคลั่งก็อันนี้เหมือนกันนะแล้วก็ไม่รู้จักกาลเทศะด้วยและสุดท้ายข่าวหมัดเมื่อวานนี้เองก็คือการที่มีพฤติกรรมอย่างป่าเถื่อนในระดับล่างสุดนะครับพฤติกรรมเครือข่ายรัฐบาลมารแดงในเดือนนี้เมื่อวานสดๆก็คือคุณราเมศถูกทำร้ายฟาดหัวจนสุดแล้วก็ลงมาเตะซ้ำอีกและยังตะโกนขู่ยิงห้ามไม่ให้เข้าไปช่วยนี่เห็นไหมนี่แค่เดือนเดียวนะนี่แค่เดือนเดียวนะเขาทำให้เห็นว่าผมขอบคุณคุณพิชัยแล้วก็ทางแมเนเจอร์ออนไลน์ด้วยที่ทำให้เห็นว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยรัฐบาลหรือว่าคนแกนนำหรือว่าเครือข่ายของมารแดงทั้งหลายเนี่ยทำอะไรไว้บ้างนะครับแล้วคุณคะนี่วันที่18เท่านั้นเองนะคะเดือนธันวาคมไม่ใช่ทั้งเดือนนะคะนี่ครึ่งเดือนก็อย่างน้อยข่าวสุดท้ายก็เมื่อวานนี้เองต่อมาต่อมามีอีกครับเพราะว่าอันนี้เงินเราแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมเองก็ออกมาชี้แจงแล้วเหมือนกันแต่ว่าที่แชร์กันอีกมากก็คือเรื่องของรถที่สรุปยอดว่ามอเตอร์โชว์เป็นยังไงและยอดของรถยนต์คันแรกในปีนี้เนี่ยจากเมื่อวานเนี่ยยังพูดไว้8 แสน 9แสนแต่ว่าดูจากข่าวของไทยโพสต์Post Todayแล้ว1ล้านคันแน่ๆ นะครับซึ่ง1ล้านคันเนี่ยจะใช้งบประมาณเขาบอกใช้งบประมาณ80,000 60,000 ถึง 80,000 ล้านบาทซึ่งงบประมาณ 80,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเนี่ยนะฮะมากกว่างบประมาณหลายๆกระทรวงเขาลองให้ดูจริงนะดูสิเนี่ยงบประมาณนะแต่ละกระทรวงเนี่ย 73,000 บ้าง 30,000 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ย 30,000 ล้านเองอะนะกระทรวงยุติธรรม 19,00019ล้านนะครับหรือว่าอย่างกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย 6,000 ล้านอ่ะโอ้โหอันนี้ต้อง 80,000 ล้านกระทรวงวัฒนธรรมได้งบประมาณ 6,000 ล้านในขณะซึ่งรถยนต์คันแรกเนี่ยผมก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะมีรถคนที่พร้อมจริงๆแต่การมีรถคันแรกก็ควรจะเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดซึ่งในต่างประเทศเขาก็ทำกันไม่ใช่ว่าการสนับสนุนรถที่ใช้การสร้างเชื้อเพลิงที่เป็นมลพิษนะแต่คุณให้ความสำคัญกับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีงบอยู่แค่ 6,000 กว่าล้านแต่ให้คนขับรถลงบนถนนเนี่ยอีก1ล้านคันเนี่ยซึ่ง1ล้านคันเนี่ยพูดง่ายๆเขาบอกว่า 70-90% เป็นรถในกรุงเทพเพราะฉะนั้นไม่ต้องบ่นว่ารถติดเพราะอะไรซึ่งหลายคนก็เห็นผลของการมีประชานิยมนโยบายประชานิยมที่ผิดพลาดครั้งนี้นะครับส่วนอีกอันนึงก็ต้องฟังครับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่เขาโพสต์แล้วก็แชร์กันก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับท่านออกมาพูดว่าตราบใดที่เรายังเห็นคนที่มีอำนาจมีความรับผิดชอบยังออกมาหลอกประชาชนทุกวันวันละ3มื้อก็อย่าหวังว่าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศนี้ได้ท่านพูดไว้เมื่อ13ธันวาคมนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะออกมาพูดขนาดนี้คือท่านพูดออกมาค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะแล้วให้เราลองเปรียบเทียบกันละกันโกหกกันวันละ3มื้อเนี่ยคนที่มีความรับผิดชอบในการดูแลบริหารบ้านเมืองแต่ก็ออกมาโกหกออกมาคือมองยังไงก็มองออกอะว่าเป็นการทำเพื่อใครทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับใครและถ้าออกมาพูดแบบนี้อย่างที่คุณอนันต์บอกว่า3มื้อ3เวลาหลังอาหารแบบนี้เนี่ยอย่าหวังเลยว่าเขาจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้กับบ้านเราได้ใช่ครับแม้แต่ถ้วยพระราชทานยังเก๋นโยบายอื่นจะเก๋ไหมนะครับปากก็พูดไปนะคะว่าแก้ไขไม่แก้แค้นแต่เราดูที่พฤติกรรมที่การกระทำดีกว่าว่าตกลงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะแล้วก็นี่แหละค่ะนำมาซึ่งการรับบทบาทเป็นนางเอกละครน้ำเน่าอะไรล่ะดราม่านะคะก็จากนี่แหละค่ะฉายาที่จากสมาคมรัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์มอบให้บอกว่าเป็นครม.รัฐบาลละครคนจนผู้สื่อข่าวไปจ่อไมค์ถามนายกคะคิดยังไงคะที่เขาให้ฉายาว่าละครคนจนวิ่งหนีไหมไม่วิ่งหนีแต่ตอบแบบนี้ค่ะนายกบอกว่า
จริงๆแล้วก็ต้องถามกลับไปนะคะว่าละครที่ว่าเนี่ยหมายถึงอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วละครเนี่ยก็จะเป็นไปได้ทั้งให้ข้อคิดข้อเตือนใจนะคะแล้วก็ยังมีความจริงใจด้วยก็ต้องถามตอบกลับไปอะค่ะว่าละครที่ว่าเนี่ยหมายถึงอะไรคิดนานไหมเจ๊ถามไปก้มหน้ากุดมุดเลยนั่นแหละเออเอางี้ดิฉันฟังเสียงนายกเขามีไหมเขามีเหรอมีฟังเสียงนายกเขาฟังเสียงก่อนครับก็ต้องถามว่าคำว่าละครนั้นหมายถึงอย่างไรนะคะก็ละครเนี่ยจริงก็มีทั้งการให้ข้อคิดข้อเตือนใจแล้วก็ความจริงใจดิฉันเองก็เรียนว่าเราเองก็ไม่แน่ใจในฉายานะคะแต่เรียนในความจริงใจว่าที่เราทำงานทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนตามที่ได้มีแถลงไว้ค่ะนะคะค่ะอมแสนสิริมาพูดก็ไม่เชื่อนะเพราะว่านโยบายต่างๆเห็นชัดเจนว่าไม่แก้ปัญหาของราษฎรเลยแต่ว่าเป็นการแก้ปัญหาเพื่อนำพี่ชายกลับบ้านอย่างพ้นผิดคือถ้าละครในความหมายนายกหมายถึงการให้ข้อคิดเตือนใจเนี่ย นี่จะเป็นข้อคิดเตือนใจที่ดีให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะคะว่า นี่ไงล่ะ15ล้านเสียงที่เลือกรัฐบาล นี้ขึ้นมาแล้วให้ประโยชน์อะไรกับประเทศบ้างคุณก็คงชื่นชอบกับละครน้ำเน่าประเภทตบจูบหรือว่าแย่งสามีชาวบ้านเนี่ยนะก็เป็นละครที่ทำให้สมาคมรัฐศาสตร์เนี่ยตั้งฉายารัฐบาลว่าเป็นรัฐบาลละครคนจนพูดง่ายประโลมโลกหลอกไปวันๆหลอกไปวันๆแล้วก็น้ำเน่าแล้วหลอกคนจนด้วยนะที่สำคัญต้องหลอกคนจนว่าเป็นตลาดล่างที่มีฐานกว้างจริงมีฉายาหลายอันนะเหลิมฉะดะก็มีเท่าที่จำได้ฉะดะนี่คือฉะไปเรื่อยใช่ไหมฉะไปเรื่อยนะครับนั่นก็เป็นเสียงจากนายกในเรื่องซึ่งหลายคนตั้งชื่อให้แล้วก็นายกเองก็ตอบไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนึกไม่ออกว่าละครต่อไปนะครับละครที่ว่านี่หมายถึงอะไรนะคะแต่อยากให้เทียบกันเพราะว่านายกคงจะจำได้ว่าท่านนี้เดินทางมาเยือนประเทศไทยโอบามานะครับเพราะว่าคุณโอบามาเองเนี่ยแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อกรณีซึ่งมีการยิงนักเรียนอย่างอุกอาจรวมกระทั่งถึงสังคมของอเมริกันก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถึงเวลาหรือยังที่จะต้องมีการตั้งกฎหมายหรือว่าออกพระราชบัญญัติที่มีกฎเกณฑ์ในการห้ามพกอาวุธหรือว่าควบคุมปืนลองไปดูสิครับว่าจากนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งอ้อมแอ้มตอบในเรื่องของละครน้ำเน่าละครคนจนกับนายกหรือว่าประธานาธิบดีคุณภาพของประชาชนที่เขามีความสามารถและจริงใจในการแก้ปัญหาครับ Beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years old They had their entire lives ahead of them birthdays graduations weddingsKids of their own. Among the fallen were also teachers, men and women who devoted their lives to helping our children fulfill their dreams. So our hearts are broken today for the parents and grandparents, sisters and brothers of these little children, and for the families of the adults who were lost.นะฮะก็จะเห็นว่าน้ำตาซึมตลอดเวลาก็พยายามดูเหมือนกันพูดตามตรงว่าเอ๊ะเล่นละครหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคะแนนเสียงเหมือนกันแต่ดูแล้วท่าทางจะยากนะจะเล่นบทนี้เพราะว่าค่อยๆซับน้ำตาไปเรื่อยๆเพราะว่าคงเศร้าใจกับการสูญเสียของเด็กๆแต่ดิฉันว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะทำให้ดิฉันนึกไปถึงเหตุการณ์ที่คงจะไม่แตกต่างกันมากนักเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็คือเรื่องของครูใต้ใช่ครับที่ครูใต้ก็ร่วงเป็นใบไม้ทีเดียวนะคะหลายสิบปีประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครูใต้เสียชีวิตไปประมาณ150กว่าคนแต่ว่าผู้บริสุทธิ์ก็เห็นว่าเป็น 5,000 3,000 คนเหมือนกันนะครับใช่ค่ะและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองเนี่ยนายกก็ไม่เห็นออกมาแล้วก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแบบนี้มีแต่จะโยนให้กับคนโน้นคนนี้ในการลงไปรับผิดชอบเนี่ยถึงจะบอกให้ดูนะฮะถึงแม้คุณจะเป็นประชานิยมอย่างไรก็ตามแต่ต้องดูประธานาธิบดีโอบามาจะจริงใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นเขาต้องออกมารับผิดชอบพูดง่ายเป็นพ่อของบ้านที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีหลักที่จะยึดเหนี่ยวงั้นเขาออกมาพูดเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษชัดเจนว่า our hearts are broken คือหัวใจสลายนะครับแล้วก็ถ้าแปลออกมาเนี่ยเขาถามประชาชนเพราะว่ามันมีกฎหมายแล้วก็การเมืองอยู่ที่ในเรื่องทุกคนพอจะไปแตะเรื่องเขาเรียกว่าการต่อต้านการพกอาวุธหรือว่าไม่อนุญาตให้พกอาวุธเพราะบางคนบอกว่าจำเป็นต้องพกเพื่อป้องกันตัวเองก็เถียงกันไปเถียงกันมาเขาเลยบอกว่าถือโอกาสนี้เขาถือโอกาสนี้ในการที่จะ
ถามว่าถึงเวลาหรือยังที่สหรัฐเนี่ยจะหยุดปล่อยให้การเมืองบังคับตัวจนคนอเมริกันไม่สามารถปกป้องเยาวชนในชาติจากความรุนแรงได้นะครับผมว่าในภาษาอังกฤษเขาชัดเจนมากเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะเขาพูดว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่า we cannot simply accept this as a routine product of modern American life หมายถึงว่าเราไม่สามารถยอมรับได้ต่อไปแล้วว่าเหตุการณ์เช่นนี้มันเป็นรูทีนคือเป็นเรื่องปกติและปกติที่ต้องพูดตรงนี้เพราะว่าเหตุการณ์ภาคใต้มันเริ่มเป็นรูทีนคือเริ่มเป็นเรื่องปกติและชาชินมันนานมากด้วยเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีต้องออกมาแอคชั่นคือออกมาเดินหน้ายืดอกอย่างชัดเจนว่าต่อไปนี้จะต้องไม่เกิดการทำลายชีวิตแล้วเราถึงเวลาหรือยังที่จะต้องออกกฎหมายเพื่อแบนหรือว่าห้ามการพกอาวุธอย่างสิ้นเชิงนี่ผมไม่เห็นบทบาทของนายกและประธานาธิบดีที่ต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกันในคุณภาพ2ประเทศเมื่อเทียบกับข่าวที่เราจะนำเสนอต่อไปหลังจากเรื่อง DSI ก็คือเรื่องของความเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งแล้วก็สวัสดิภาพของคนภาคใต้รวมทั้งครูและนักเรียนที่เสียชีวิตทุกวันแม้กระทั่งพระนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก็แล้วกันนะคะช่วงหน้ามาติดตามช่วงสุดท้ายของร้อยข่าวยามเย็นค่ะ